สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับกุ้งเต้นในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้กุ้งเต้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับการพัฒนาระบบวิศวกรรมของรถยนต์นะคะของค่ายดังจากเยอรมันหรือว่า Audi ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะ Audi ได้ทดลองอัปเกรดระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ค่ะเราไปติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะAudi โชว์ความสามารถในการพัฒนาระบบวิศวกรรมอีกครั้งโดยคราวนี้เป็นการอัปเกรดระบบไฟฟ้าภายในตัวรถจาก 12 โวลต์เป็น 48 โวลต์ค่ะค่ายรถแบรนด์4 ห่วงทดลองติดตั้งระบบไฟฟ้าเทคโนโลยีล่าสุดนี้ในรถต้นแบบอย่าง RS5 TDI โดยระบุว่าระบบไฟฟ้าแบบใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานพร้อมกับให้พลังงานมากกว่าระบบ 12 โวลต์และแบตเตอรี่ตะกั่วแบบดั้งเดิมฟังเพลินๆแล้วเนี่ยอ่านไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะแต่ทาง Audi ยืนยันว่าระบบนี้ช่วยยกระดับสมรรถนะและความประหยัดเพิ่มเติมได้ทาง Audi ไม่เพียงทดสอบใช้ในรถต้นแบบ RS5 TDI ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนเทอร์โบไฟฟ้าเท่านั้นค่ะแต่ยังติดตั้งในระบบไฮบริดที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีระบบสตาร์ทดับเครื่องยนต์และมีตัวกำเนิดไฟฟ้าแบบพิเศษ Alternator ที่ช่วยคืนพลังงาน10 กิโลวัตต์ซึ่งมากกว่าตัวกำเนิดไฟแบบดั้งเดิมทำให้แบตเตอรี่สามารถผลิตกำลังไฟช่วยขับเคลื่อนตัวรถได้ไกลกว่าเดิมจึงประหยัดน้ำมันมากขึ้นค่ะโดยทางดร.อูริส แฮกเกนเบิร์กผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคของ Audi ได้กล่าวว่าศักยภาพพลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบในการพัฒนากลยุทธ์พลังขับเคลื่อนของเราการใช้ระบบไฟฟ้า 48 โวลต์มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์นี้ช่วยให้เรามีพลังงานเพิ่มขึ้นนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้รถของเรามีความสปอร์ตยิ่งขึ้นประหยัดกว่าเดิมและใช้งานได้อย่างสะดวกสบายกว่าที่ผ่านมาด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับเทคโนโลยีในรถยนต์ของ Audi นะคะที่ทั้งแรงและก็ประหยัดเลยค่ะกุ้งเต้นว่านะคะถ้าเกิดว่ามีการผลิตออกมาใช้จริงๆเมื่อไหร่แล้วก็ต้องดีแน่นอนเลยแหละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระหมดลงไปแล้วนะคะต้องขอบคุณค่ะสำหรับหมู่บ้านสิมันตรานาคนิวาส 21ค่ะและชุดบิกินี่สวยๆแบบนี้นะคะจาก Bikini Sand ค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับรายการ Bikini Newsเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสวัสดีค่ะ